เอาหล่ะมาตามกันอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยนะคะที่เรื่องเกี่ยวข้องก,กันกับเรื่องของพลังงานคราวนี้ถ้าพูดกันถึงเรื่องของพลังงานหลายต่อหลายคนกําลังตั้งข้อสังเกตเกี่ยวก,กับเรื่องของการที่พยายามที่จะช่วยดูแลในเรื่องของราคาพลังงานแต่ในขณะเดียวกันนั้นภาระก็จะมีต่อตามต่อด, ume, ด้วยเนื่องด้วยเช่นเดียวกันนะคะคราวนี้พูดถึงเรื่องของกองทุนน้ามันก่อนหน้านี้ที่หลายคนเนี่ยนะคะบอกว่าการที่จะเข้ามาช่วยเหลือและดูแลเนี่ยนะคะกองทุนนั้นจะมีภาระที่เพิ่มมากขึ้นมี ความเคลื่อนไหวจากทางด้านของพักไทยสร้างไทยเนี่ยนะคะที่ออกมาบอกว่ากองทุนน้ำมันนั้นติดลบในทะลุไปเนี่ยนะคะ2 2แสนล้านบาททำอย่างไรเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะต้องเข้ามาดำเนินการในการแก้ไขโดยเร่งด่วนพร้อมกับบอกว่าให้เลิกทำนโยบายที่สร้างคะแนนนิยมเพียงชั่วคราวแต่ว่าสร้างภาระมหาศาลให้กับประชาชนในอนาคตบอกว่าการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนนายกต้องกล้าที่จะปรับโครงสร้างพลังงานก่อนแล้เวก็ ให้เลิกอุ้มทุนพลังงานขนาดใหญ่แล้วให้หันมาอุ้มประชาชนแทนข้อเสนอจากทางด้านของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยที่ออกมาเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีนั้นทบทวนนโยบายด้านพลังงานโดยเฉพาะการเข้าไปตรึงราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลไม่เกิดลิตรละ30บาทแล้วก็รวมไปถึงมติคณะรัฐมนตรีนะคะที่เห็นชอบปรับลดภาษีน้ํามันเบนซินลงลิตรละ1บาทโดยใช้กลไกลของกองทุนน้ํามันเข้าไปแทรกแซงจนทําให้สถาน นะล่าสุดของกองทุนน้ำมันเนี่ยนะคะติดลบกว่า9.1ื่นล้านบาทแล้วก็มินี้คงค้างกว่า1.2แสนล้านบาท สำหรับพักไทยสร้างไทยเนี่ยนะคะบ,บอกว่าได้มีการเตือนถึงผลกระทบและปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอดเพราะถ้าหากว่าปล่อยไว้โดยไม่มีการแก้ไขนี่ที่เกิดขึ้นกับกองทุนน้ำมันอาจส่งผลเสียหายต่อประเทศในระยะยาวและในท้ายที่สุดก็จะต้องนำเงินภาษีของประชาชนนั้นมาชดใช้หนี้ให้กับนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่มองการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน พักไทยสร้างไทยเ,ยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนก็คือการทบทวนการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่กระทรวงการคลังเก็บลิตรละ5บาทกว่าซึ่งก็ถือเป็นอันตร,รายที่สูงมาก ดังนั้นรัฐบาลจะต้องพิจารณาใหม่ว่าอัตราเท่าใดจะมีความเหมาะสมและยืดหยุ่นต่อสถานการณ์มากที่สุดโดยอาจลดลงมาที่ลิตรละ3บาทเป็นเวลา3ปีตามที่พักไทยสร้างไทยได้เสนอไปแล้วพร้อมกันนี้ก็ยังบอกว่าขอให้รัฐบาลนันตระหนักว่าการปรับลดภาษีสพรพสามิตรน้ำมันไม่ใช่ภาระทางการคลงังแต่คือการดูแลสินทรัพย์ที่สำคัญของประเทศก็คือการดูแลประชาชนเมื่อประชาชนมีศักยภาพเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของ ประเทศก็จะสามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศได้ในฐานะผู้จ่ายภาษี เรื่องนี้คุณหญิงสุดารัตน์นั้นบอกว่าให้ความสําคัญเป็นอย่างมากแล้วก็ยังย้าด้วยนะคะว่าพักไทยสร้างไทยเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างต้องทําตั้งแต่การกําหนดราคาหน้าโรงกลัน่นซึ่งจะทําให้ราคาค่าการกลั่นไม่แพงเหมือนเช่นเป็นหลายปีที่ผ่านมาจนทําให้ได้กําไรสูงสุดเป็นประวัติการก็ต้องมีวิธีในการแก้ไขแม้ว่าไทยจะใช้วิธีอ้างอิงราคาน้ํามันสิงคโปร์ โดยอาจกำหนดว่าช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันแพงอาจไม่ต้องอิงกับราคาที่ตลาดสิงคโปร์ร้อยเปอร์เนื่องจากว่าไทยเราก็มีราคาขั้นต่ำที่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วเอาแล้วครน,นี้ทำอย่างไรรัฐบาลนั้นก็ต้องดูแลค่าไฟฟ้าให้กับพี่น้องประชาชนควบคู่ไปด้วยต้องปรับค่า FT ลงนะคะลดค่าลงมาลดค่า FT ลงมาแล้วก็พร้อมจ่าย 70สตางค์ต่อหน่วยแล้วก็ลดค่าประกันความร้อน30สตางค์ต่อหน่วยทันทีก็จะสามารถลดค่าไฟฟ้า1บาทต่อหน่วยแล้วก็ต้องเปลี่ยนนโยบายการจัดสัรแก๊ส L N G เพื่อให้มาใช้ผลิตไฟฟ้าในประเทศให้กับประชาชนก่อนเพื่อลดต้นทุนค่าไฟค่ะ แล้วก็ไปเจราจากับเอกชนที่รับสัญญาโรงไฟฟ้าเก่าใกล้ปลดระวางให้ดําเนินการปลดระวางเร็วขึ้นโรงไฟฟ้าใหม่ที่ยังไม่จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ให้ชะลอเวลา C O D ออกไปก่อน ส่วนที่รับสัญญาไปแล้วแต่ยังไม่สร้างก็ชะลอการสร้างออกไปก่อนและที่สำคัญก็คือต้องหยุดการให้สัมปทานโรงไฟฟ้าใหม่กับเอกชนรายใหญ่ค่ะนี่คือข้อเสนอจากทางพักไทยสร้างไทยส่วนรัฐบาลน,นั้นจะรับหรือว่าจะดำเนินการเพิ่มเติมอย่างไรต่อไปนั้นก็ดูว่าจะเป็นไปตามข้อเสนอของไทยสร้างไทยหรือไม่ค่ะ